ทำอะไรไม่ถูกหญิงแต่งงานมา37ปีถึงกับช็อกหลังรู้ว่าคนที่แต่งงานด้วยไม่ใช่ผัวของตัวเองวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวสุดพีคค่ะซึ่งมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะซึ่งมีรายงานว่าภรรยาชาวจีนรายนึงค่ะเธอได้ออกมาเปิดเผยความลับ37ปีของชีวิตคู่ของเธอค่ะหลังเธอรู้ความจริงว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานก็ตอนยื่นขอทะเบียนสมรสใบใหม่แทนใบเก่าที่หายไปพีคหนักนะคะในใบสมรสเป็นชื่อคนใกล้ตัวของเธอเองด้วยค่ะซึ่งตามรายงานเผยว่านางจังอาศัยอยู่ในเมืองเจียวจั่วมณฑลเหอหนานประเทศจีนค่ะเธอได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวยิ่งกว่าละครของเธอว่าเธอได้ยื่นขอใบทะเบียนสมรสใบใหม่แทนแอนเก่าที่หายไปเพื่อจะนำไปใช้รับเงินส่งครอบบุตรค่ะแต่เมื่อเธอและสามีไปที่สำนักงานทะเบียนบ้านเธอก็ต้องตกใจนะคะเมื่อข้อมูลในระบบระบุว่าเธอมีสถานะโสดเธอไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่มีสามีตามกฎหมายนั่นเองเธอแย้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าฉันอยู่กินกับเขามา37ปีแล้วเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่จู่ๆเราก็ได้รู้ว่าเราไม่เคยเป็นอะไรกันเลยเป็นไปได้ยังไงอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือชื่อในทะเบียนสมรสที่สามีของเธอจดทะเบียนด้วยเป็นชื่อของน้องสะใภ้ผู้ที่เป็นภรรยาของน้องชายของเธอด้านสามีเมื่อรู้จากปากของเจ้าหน้าที่ก็ถึงกับมึนงงอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่และมันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลายครั้งนะคะความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาค่ะว่าน้องชายของนางจ้างแอบอ้างใช้ตัวตนของสามีของเธอไปขอจดทะเบียนสมรสกับภรรยาเนื่องจากในขณะนั้นเขายังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะแต่งงานได้ตามกฎหมายค่ะดังนั้นจึงมีผลทำให้ภรรยาของน้องชายเธอกลายเป็นภรรยาของสามีเธอเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นใหญ่โตทีเดียวเลยนะคะมีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการจดทะเบียนสมรสมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งล่าสุดทางสำนักงานกิจการพลเรือนอธิบายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพราะในอดีตกระบวนการจดทะเบียนสมรสสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในหนังสือยินยอมการจดทะเบียนสมรสก็สามารถเสร็จสิ้นได้โดยไม่มีการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดอย่างปัจจุบันนี้ค่ะทั้งนี้หากนางจังและสามีต้องการจดทะเบียนสมรสฉบับที่ถูกต้องกับความเป็นจริงของพวกเขาจะต้องยื่นหลักฐานต่อศาลและผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อพิสูจน์ว่าเธอและสามีเป็นสามีภรรยากันจริงๆอีกด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ